ครัวอ้อยเองค่ะวันนี้เรามาทำปลาเก๋านึ่งซีอิ๊วกันนะคะปลาเก๋าที่อ้อยได้มาวันนี้ก็จะใหญ่นิดนึงนะคะประมาณ9ขีดผู้ชมเอาปลาเก๋าไปทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะโดยการที่เราใช้แป้งมันสำปะหลังเนี่ยค่ะขัดไปบริเวณผิวเนี่ยให้ผิวมันเนี่ยมีความลื่นลดลงแล้วก็ลดกลิ่นคาวนะคะก็หลังจากนั้นเนี่ยคุณผู้ชมต้องล้างเอาเหงือกเอาไส้ตรงนี้ออกให้หมดนะคะมันก็จะมีเศษพวกสีแดงๆซึ่งมันจะเป็นเลือดที่คั่งของปลานะคะตรงส่วนนี้มันจะทำให้เนื้อปลานะมีกลิ่นคาวถ้าคุณผู้ชมไม่ล้างตรงนี้ให้มันสะอาดนะคะต่อมาก็จะถึงขั้นตอนการบั้งปลานะคะปกติเนี่ยถ้าเราบั้งปลาที่เรานึ่งทั่วๆไปเราจะบั้งจากหัวลงมาหางใช่ไหมคะแต่ครั้งนี้เราจะบั้งจากหางขึ้นมาที่หัวพอมันนึ่งเสร็จเนี่ยตัวของเนื้อปลามันก็จะอ้าจากก้างเนี่ยเยอะขึ้นนะคะพริกปลาทำอีกด้านหนึ่งนะคะคุณผู้ชมดูนะคะเราจะหั่นเป็นลักษณะอย่างนี้เอามีดหั่นลงไปแล้วก็กดเฉือนเนื้อให้มันเปิดขึ้นมาอย่างนี้หน่อยหนึ่งนะคะคือด้วยความที่อ๋อยพูดตลอดเป็นคนถนัดซ้ายแล้วก็ตั้งกล้องทางซ้ายเพราะฉะนั้นเนี่ยการหั่นเนี่ยคุณผู้ชมอาจจะไม่ได้เห็นนะคะซึ่งอ๋อยก็ขออภัยแต่ว่ากล้องมันตั้งได้แต่มุมนี้จริงๆก็อย่างเงี้ยค่ะมันจะมีลักษณะเปิดอย่างนี้เฉือนให้มันเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะตอนนี้น้ำที่อ๋อยตั้งไว้เนี่ยคือเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวอ๋อยจะเอาปลาลงคุณผู้ชมก็นำปลาใส่ถ้วยนี้นะคะแล้วก็นำไปนึ่งบนน้ำเดือดนะคะด้วยไฟแรงประมาณ 8-10 นาทีนะคะระหว่างที่เรารอให้ปลาสุกนะคะเราจะมาปรุงน้ำซีอิ๊วราดปลากันก่อนนะคะเราจะใช้น้ำเปล่าเนี่ย1ถ้วยนะคะซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะครึ่งนะคะแล้วก็น้ำตาลทรายแดงนะคะ1ช้อนชาคนให้น้ำตาลละลายนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยนำไปตั้งไฟตั้งด้วยไฟอ่อนๆ นะคะพอเดือดแล้วเราก็ปิดไฟปลาของอ้อยนึ่งครบ8นาทีแล้วนะคะก็สุกพอดีเดี๋ยวอ้อยจะเอาปลาเนี่ยย้ายออกมาใส่จานอีกใบนึงนะคะเพราะว่าตัวของน้ำที่ออกจากปลาเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นว่ามันมีลักษณะขุ่นน้ำตรงส่วนนี้มันจะมีกลิ่นคาวนะคะแต่เราจะไม่เอาทิ้งนะคะคุณผู้ชมเราจะเก็บไว้รอให้มันเย็นแล้วคุณผู้ชมสามารถเอาไปรดน้ำต้นไม้นะคะเป็นปุ๋ยได้เลยปุ๋ยชั้นเลิศเลยค่ะอันนี้ย้ายปลามาใส่อีกจานเลยนะคะดูดิหางแหว่งเสร็จแล้วอาจจะเอาครีบตรงนี้ออกทิ้งไปนะคะคุณผู้ชมอาจจะเห็นว่ามันเป็นรอยเลือดอยู่นะคะก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาน้ำซีอิ๊วร้อนๆเนี่ยราดลงไปนะคะปลาก็จะสุกพอดีอ้อยเอากระดาษอเนกประสงค์เนี่ยซับรอยเลือดเนี่ยทิ้งไปนะคะแล้วน้ำซีอิ๊วที่เราได้นะคะร้อนอยู่คุณผู้ชมราดไปเลยนะคะโรยขิงซอยลงไปนะคะประมาณครึ่งถ้วยตามด้วยคนต้นหอมซอยเป็นเส้นฝอยนะคะประมาณเศษ1ส่วน4ถ้วยเราจะใช้น้ำมันงา3ช้อนโต๊ะนะคะอั่งกับไฟพอให้น้ำมันงาเนี่ยร้อนแล้วนำไปราดบนผักนะคะเพื่อให้ผักสลดลงคุณผู้ชมแค่พอให้น้ำมันงามันมีกลิ่นหอมก็พอนะคะเราค่อยมาราดบนตัวปลาสุดท้ายเราจะโรยพริกชี้ฟ้าแดงนะคะหั่นเป็นเส้นพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะปลาเก๋านึ่งซีอิ๊วฝากกดติดตามกดกระดิ่งให้ขวอยเองด้วยค่ะ